านข้อมูล MIC หรือมติชน Information Center คืออะไรเราไปดูกันมติชนออนไลน์เป็นฐานข้อมูลบริการข่าวสารและหัวข้อต่างๆสามารถสืบค้นได้ทุกที่ทุกเวลาในรูปแบบข่าวสารบทสัมภาษณ์บทความบทวิเคราะห์หรือบทวิจารณ์รายงานหรือข้อเขียนจัดเก็บแยกเป็นหมวดหมู่ซึ่งให้ข้อมูลสืบค้นย้อนหลังตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540ถึงปัจจุบันครับซึ่งในการเข้าใช้ฐานข้อมูลนะครับสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ของสมุดมอบุรพาได้ครับหรือจะเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์มติชนออนไลน์โดยตรงคือ www.matichon-elibrary.com ครับต่อมาจะเป็นวิธีการเข้าใช้งาน MIC มติชน Information Center หรือว่ามติชนออนไลน์กันนะครับพอเข้ามายังหน้าของเว็บไซต์มติชนออนไลน์นะครับให้เราคลิกไปที่ MIC e-library นะครับหรือห้องสมุดข่าวนั่นเองจากนั้นจะเป็นหน้าต่างของการให้กรอก password username นะครับเมื่อเข้ามายังหน้าของการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับสามารถรองรับการใช้งานเข้าสู่ระบบได้พร้อมกันถึง6 user เลยนะครับโดยใช้ user คือบุรพานะครับและ password คือ LIB2007 ครับในการใช้งานครับผมต่อมาจะเป็นขั้นตอนของการสืบค้น MIC หรือว่ามติชนออนไลน์กันนะครับเมื่อเข้ามายังหน้าของการสืบค้นนะครับซึ่งในการสืบค้นจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับ 1. สามารถใช้คำค้นครับซึ่งคำค้นนี้จะคือการพิมพ์คำหรือวลีนะครับที่ต้องการจะสืบค้นได้อย่างเช่นตัวอย่างผมเรียกเป็นโควิด19นะครับ 2. คือแหล่งข่าวครับสามารถกำหนดรายชื่อหนังสือที่ต้องการสืบค้นได้ครับเช่นข่าวสดประชาชาติธุรกิจมติชนมติชนสุดสัปดาห์ครับ 3. คือเงื่อนไขของการค้นหาสามารถกำหนดช่วงเวลาได้ครับและ4นะครับสามารถระบุหมวดหมู่ได้นะครับเช่นอุตสาหกรรมเครื่องอุปกรณ์หรือว่าสีหรือว่าเครื่องพิมพ์นะครับจากนั้นให้เราคลิกค้นหาครับผมต่อมาจะเป็นผลของการสืบค้นนะครับ1คือจะแสดงจำนวนคำค้นที่ระบุครับ2จะแสดงผลลัพธ์ครับที่ตรงกับคำค้นหาครับซึ่งสังเกตได้ว่าคำที่ค้นหาเราจะเป็นสีแดงและคำที่แสดงก็จะเป็นคำสีแดงครับดังภาพเลยครับ3นะครับสามารถคลิกดูรายละเอียดนะครับเพื่อดูเนื้อหาของข่าวที่เราต้องการจะใช้งานที่เราสนใจได้เลยครับหลังจากเราเลือกหัวข้อข่าวหรือชื่อข่าวที่เราสนใจนะครับให้เราคลิกไปเลยครับซึ่งคลิกไปจะปรากฏหน้าของการดาวน์โหลดให้ใช้งานครับจะปรากฏแหล่งที่มารหัสการอ้างอิงวันที่ลงข่าวครับซึ่งเราสามารถเลือกดาวน์โหลดได้เป็นรูปแบบไฟล์ PDF ได้เลยครับผมถ้าท่านใดสงสัยนะครับสามารถติดต่อที่ฝ่ายบริการสารสนเทศได้เลยครับ